นี่คือเฟอร์รี่ที่ขับบนถนนได้ที่โหดที่สุดตั้งแต่เคยมีมาบนโลกนี้ครับเมื่อก่อนเฟอร์รี่เนี่ยจะผลิตรุ่น Track Focus ออกมามากมายครับทั้ง FXX 599XX และ FXXK ซึ่งมันไม่สามารถมาขับบนถนนหลวงได้จริงครับทุกคนแต่รอบนี้เนี่ยเฟอร์รี่ได้ปล่อยรุ่น SF90XX Stradale กับ Spider ที่ขับบนถนนได้และสิ่งที่แตกต่างจาก SF90 ธรรมดาน่ะเหรอเครื่องยนต์ของมันถูกโมใหม่รีดแรงม้าจาก986ตัวเป็น1,015 ตัวน้ำหนักเบาลงไปอีก10กิโลแถมพาร์ทสุดโหดช่วยเพิ่มดาวฟอสมากกว่าเดิมถึง1เท่าแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดมากๆก็คือไฟท้ายที่เป็นแบบยาวซึ่งอาจจะเป็น DNA ใหม่ของ Ferrari ก็เป็นได้เพื่อนๆชอบคอนเทนต์รถแบบนี้ครับอย่าลืมกดปุ่ม Start ติดตามพวกเรากันไว้นะครับ